สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมจ้าแต่ว่ามื้อนี้แอบมาคนเดียวเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ว่าเคยเก็บเห็ดด้วยกันเขาทำงานกันเนาะแต่แอบก็เข้าป่าคนเดียวไม่เป็นไรเราก็สนุกคนเดียวเนาะหลังจากที่ว่าแอบอัดคลิปไปคลิปที่แล้วนะจ้าแอบขอมาชี้แจงเนาะว่าทำไมแอบเก็บเห็ดแล้วแอบตัดขาออกเยอะเพราะว่าขาบางเห็ดบางดอกอ่ะเอลจะยกตัวอย่างให้ดูนี่เห็ดได้มาแล้วนะเพิ่งจะเดินเข้าป่าก็เห็นแล้วนะจ๊ะดอกเห็ดเพราะว่าเอลคิดว่าเห็ดอ่ะขาที่แบบว่านิ่มๆอ่ะเวลาไปแกงอ่ะมันเอลบ่ส่วนตัวเอลบ่ชอบเพราะว่ามันนิ่มแล้วทีนี้ถ้าเอลตัดออกเยอะทิ้งในป่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้เป็นเสื้อให้ขึ้นอีกปีต่อๆไปนะจ๊ะดีกว่าเฮาสิตัดออกนิดเดียวแล้วไปถึงบ้านแอลก็ต้องตัดอยู่ดีเองสินะเอาคิดว่าแอลตัดทิ้งที่ป่ามันจะได้เป็นเสียหมักมุมที่ป่าเพื่อเห็ดจะได้ออกอีกเนาะทีนี้ความคิดส่วนตัวแอลก็คือแอลบ่ได้เน้นสวยงามในการเก็บเห็ดมากมายแต่ว่าแอลมาเอาอัดคลิปมาให้เบิ่งคือการเก็บเห็ดของแอลสไตล์ของแอลก็คือแอลบ่ตัดออกน้อยเดียวเพราะว่าแบกไปมันก็หนักพี่น้องพอไปถึงบ้านแอลก็ต้องตัดออกอยู่ดีเองสินะแอลก็เลยคิดว่าแอลตัดที่ป่าดีกว่าถ้าดอกเล็กๆอย่างนี้นะถ้าขาแข็งๆอ่ะแอลก็จะตัดออกหน่อยเดียวประมาณเท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าอันไหนดอกใหญ่ก็คือขามันนิ่มแอลก็เลยตัดออกเยอะหน่อยเพราะว่าเอาไปแกงมันบ่แซ่บนี่คือเหตุผลของแอลแต่ว่าก็จะมีดอกเล็กแอลก็จะตัดออกหน่อยเดียวก็ขาก็จะสวยงามอยู่อะไรอย่างนี้คือแอลก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ว่าดูคลิปของแอลแล้วก็คอมเมนต์มาพูดถึงคลิปเนาะว่าเหตุผลเพราะอะไรแอลตัดเหตุแบบนี้ถ้าบ่ถูกใจใครก็ฝากขอโทษขออภัยเนาะจ้ะคือคนเฮามันก็มักบ่คือกันเนาะพี่น้องก็บ่ว่ากันก็คือก็เบิ่งไปเพื่อความสนุกสนานเฮฮามวลเนาะจ้ะก็นั่นแหละจ้ะบ่เว้าหลายย้ายห่างก็คือแอลก็จะตัดให้ดูนี่แอลจะตัดให้ดูเลยชัวร์เลยเนาะพี่น้องนี่คือขามันจะนิ่มพี่น้องนี่กดเบิ่งนี่นิ่มๆ นี่ถ้าบางคนที่แบบว่าไม่ชอบขานิ่มก็คือเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าว่าเอาความสวยงามอันนี้แอลก็ไม่ว่านะจ๊ะแต่เวลาเอาไปแกงแล้วแอลไม่ชอบอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นนิ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือบางคนก็คือเขาเสียดายก็จริงอยู่แต่ว่าแอลก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าแอลเน้นที่ความอร่อยที่แอลกินเนาะจ๊ะเนาะนี่อย่างนี้แอลก็ตัดถ้าจะให้สวยงามก็คือตัดอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้สวยงามเนาะจ้ะเนาะแต่แอลบ่ได้เน้นแบบว่าสวยงามสมากเท่าไหร่เอาที่ว่าบางดอกสวยได้บางดอกก็ทิ่มแอลก็ไม่เอาไปให้มันหนักเนาะเพราะว่าโหลดแอลบางทีน่ะก็คือถ้ามาหลายคนก็จะไม่มีพื้นที่แล้วบางทีแอลเอารถคันเล็กมาก็คือไม่มีพื้นที่ถ้าเราจะขนขาไปเยอะๆเพราะว่าไปถึงบ้านแอลก็ต้องตัดออกอยู่ดีสู้ดีแอลตัดทิ้งที่ป่าเลยดีกว่าเนาะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคบ่บ่หลายไอ้ฮังแล้วเดี๋ยวแอลพาเขาปากกันเลยดีกว่าไปกันเลยจ้านี่มาแล้วนะจ๊ะดอกงามๆเลยพี่น้องนี่ถ้าดอกงามๆอย่างงี้นะกําลังบ่ทันได้เฒ่าปานใดแอลก็จะตัดประมาณนิดนึงเนาะจ้ะเนาะถ้าหากว่าแอลสัมผัสแล้วขาบ่นิ่มอ่ะแอลก็จะตัดออกประมาณซำใดซำหนึ่งเนาะจ้ะก็บ่ได้ตัดออกหลายถ้าแบบว่าดอกในนี้แอลก็จะตัดออกหลายแน่จักหน่อยเนาะนี่เนาะจ้ะให้เบิ่งนานพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่ตมุติมิเลยนี่ดอกหนึ่งนี่สองดอกนี่จ้ะนี่ถ้าแบบว่าดอกจังซี่น่ะพี่น้องแอลบ่ได้ตัดแบบหลายซะจนขนาดนั้นเนาะก็คือเฮาต้องเบิ่งขาถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือมันก็แข็งบ่แซ่บพี่น้องเปียงแอลเคยตัดออกหลายนี่ก็คือเหตุผลเนาะจ้ะเนาะนี่ถ้าผู้ใดแบบว่าเสียดายขา
แม่นอยู่จ้ะแอลเข้าใจบางคนก็คือมักที่ความสวยงามกับบ่รู้แอลก็บ่รู้เนาะแต่ว่าแอลก็คือเอาที่เฮากินได้แล้วก็มันก็จังได๋ล่ะก็คือเอาที่ว่าเฮาบ่เอาไปลำบากเจ้าของพี่น้องบางที่มันหนักแล้วเฮาต้องแบกในป่าจังซี่น่ะจ้ะนี่บางที่นี่แอลก็คือนี่เห็นบ่เป็นอย่างแอลค่อยตัดออกหลายคือขามันบ่งามพี่น้องอันนี้ต้องเข้าใจกันเนาะนี่นี่ถ้าอยากได้งามๆก็บ่เป็นหยังจ้ะนี่อันนี้ต้องขุดพี่น้องนี่จักสิหางที่มันดึงออกยากเข้ากะขาหักขาหันไปนี่ดอกมันมุดอยู่ในดินเนาะพี่น้องเถาหมดแล้วพุ่นหมักลายดอกนึงเถาหมดแต่ว่าดอกนี่หวังว่าจะได้อยู่เด้อนี่คิดว่านี่ดอกนึงนั่นดอกนึงจ้ามาลุ้นกันนี่โอ้โหจังสี่กะเอาจ้ะเพราะว่าพ่อยังขาแข็งจ้ะนี่ถ้าแอลตัดเบิ้งเรานี่เป็นจังซี่เนี่ยแอลก็คือบ่เอาให้เบิ้งดีๆดิพี่น้องนี่พวกเจ้าว่าสิเป็นตาเอาบ่เอาเฮาก็บ่แบกไปมันหนักเด้บ่แม่นว่าเว้าจังซั่นจังซี่เนาะจ้ะเนาะก็คือเฮาก็ต้องมองหลักความเป็นจริงนี่มันจะนิ่มพี่น้องมันจะนิ่มนี่เอวก็เลยตัดออกหลายแน่ไปแกงกะก็แล้วแต่ผู้มักเนาะจ้ะผู้มักก็ว่าแซ่บผู้บ่มักก็ว่าบ่แซ่บคือจังลังเผิงสิเอวก็ตัดไปเรียบร้อยเลยเด้บางทีนะถ้าเอวมีเวลานะเพราะว่าไปถึงบ้านเฮาก็ต้องล้างทําความสะอาดตัดออกคือเก่าอันนี้คือเฮาตัดไว้นี่ข้อดีคือกันตัดทิ้งไว้ในป่านี่ก็คือเขาก็สิได้มักเกิดให้เฮาเก็บอีกพี่น้องนี่คือหลักการของแอลที่แอลคิดว่านะมาดูดอกนี้นี่อันนี้ก็เท่าแต่ว่าขายยาวยาวพี่น้องนี่ขายยาวดีมากอันดับแรกแอลคือตัดแบบนี้เบิ่งขาก่อนเลยจ้ะนี่ถ้าขาแบบนี้ก็คือขาตันอยู่นี่แอลก็บ่ตัดหลายก็คือมันเอาได้แต่ว่าลังเผิงแอลก็สิเรียกเอาออกแน่เพราะว่าไปฮอดบ้านเฮากะเอาถิ่มคือเก่านี่สู่แอลประหยัดพื้นที่พี่น้องพื้นที่ตะกาเฮานะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้มักคลิปกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องก็ต้องเสียดายจ้ะขามันน่ะเพราะว่าถ้าขานิ่มไปเฮาก็เอาไปหนักเนาะนี่สวยๆปลาเห็ดเนี่ยนี่ยังง่ายๆพี่น้องบ่ลำบากดูนี่จ้ะแอบมองมาเห็นแต่พระจ่ออยู่แอบงามไหมคะงามนะพี่น้องไปกันต่อจ้า
นี่ก็เห็ดผึ้งเลือดเนาะแอลเอิ้นแต่บ่รู้ว่าท่านอื่นๆแบบใดเนาะจ้ะผู้ใดเอิ้นแบบใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เด้อจ้ะแต่แอลเอิ้นเห็ดผึ้งเลือดนี่แอลมากมากนี่แข็งกรอบกรุบๆออกขมนิดๆนี่ดอกนี่ดอกตุ่มๆจังนี่สองดอกนี่สิเป็นตุ่มๆเนาะคือขาแข็งอยู่จ้ะยายก็สิเก็บไปแน่จักหน่อยขามันนี่พี่คนไทยหลายคนนะที่เพื่อนมาเก็บเห็ดแอลกะแบบว่าเป็นยังเขาเคยสังเกตบ่เวลาเขาไปเก็บเห็ดแล้วเห็ดสิหน่อยลงสุดปีสุดปีคือบางคนอ่ะเก็บเอาทั้งหากทั้งโคนมาเลยแล้วก็บ่ตัดเสียทิ่มไว้จังสีจ้ะพี่น้องปีต่อไปก็คือเห็ดกะสิไว้ไปเรื่อยๆพี่น้องความคิดของแอลก็คือว่าตัดทิ่มไปเลยเขาจะได้มาเกิดให้เขากินเรื่อยๆสุดปีเนาะจ้ะดอกนี้ตุ่มๆมาเด้อจ้ะเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องนี่สวยงาม
ักซ้ำไปนอนดอกกำลังตุมุติมิจ้ะนี่งามสำนินเนี่ยดอกนิดหน่อยจังสี่แอลเอาไว้เด้อจ้าขานี่งามคักพี่น้องโอ้โหพี่น้องนั่นดอกหนึ่งนั่นอีกสองดอกพุ่นอีกสามดอกโอ้ยพุ่นอีกพี่น้องโอ้โหสี่ห้าว้าวป๊าพุ่นอีกหกเจ็ดไปจ้าลุยลุยลุยโอ้โหทีเดียวกิดป้าแตกผู้เดียวรับมือนี้มาจ้าเก็บเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าตรงนี้เยอะมากเอารัวๆมาจ้ามาจ้าโอ้ยหมดกันหลายพี่น้องนี่หมด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 กันหลายๆข่อยหมดด้วยนี่นี่ดอกที่สามนะจ๊ะไปต่อจ้ะดอกที่สี่ตมุตมิพี่น้องมาเด้อมาซอยแอลเก็บเห็ดเด้อพี่น้องอันนี้ดอกที่สี่ที่นี่ที่เดียวเป็นยังไงล่ะขามันอันโอ้ยดอกอะไรดุดก็จ้ะอันนี้ดอกที่สี่นะจ๊ะดอกที่สี่หายก่อนเลาะทางนี้มีป่ะดอกที่สี่แล้วไปเก็บดอกที่ห้านี่ดอกที่ห้านะจ๊ะส่วนนี่ดอกที่หกอุ้ยกำลังงามโอ้ยพี่น้องไปอยากจะพักพูดอีกอันนี้ดอกที่เจ็ดพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวไปตัดหม่องเดียวกันดอกที่เจ็ดแล้วไปอีกพี่น้องดอกที่เจ็ดดอกที่
8ดอกที่8แล้วก็ดอกที่9โอ้โหหูนี่อีกดอกที่10พี่น้องมาจ้ะมาจ้ะโอ้ยมองนี่มั้ยโพดโพแท้กินคนเดียวก็ได้เต็มตะกะตะกะบ่แม่นนิดหน่อยเด้อพี่น้องนี่เต็มตะกะแล้วนะจ๊ะทีนี้ทีเดียวเป็นไงล่ะงามบ่นี่ผลดีของการที่เฮาตัดขาถิ่มไว้พี่น้องผลดีของการที่เราตัดขาทิ้งไว้เห็ดก็จะได้ขึ้นให้เฮาเก็บได้สุปีพี่น้องนี่คือขอดีเด้อผู้ใดที่บ่ได้เห็ดแบบนี้เนี่ยก็เอาไปเห็ดเด้อจ้ะตัดขาทิ้งไว้เห็นเป็นเสี้ยนี่นี่ล่ะพี่น้องเก็บเห็ดมวนจ้ะขึ้นเยอะๆนะจ๊ะปีหน้าเจอกันอีกขาตะมุตตะมีกำลังตะมุตตะมีดอกอบอวบงามๆเลยจ้ะเห็ดผึ่งสวีเดนพี่น้องเอ้ยสะอ่อนค่ะช่วงนี้กำลังแบบกำลังออกหลายๆเนาะเอลก็มีเวลาเอลก็เฝ้าเลยจ้ะนี่พี่น้องไปต่อจ้ะหาบังอีกดูพี่น้องเก้าดอก10ดอกแล้วมีอีกไหม9ดอก10ดอกเดี๋ยวหาต่ออีกนะจ๊ะเนาะเมื่อกี้10ดอกพูนน่ะพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่นเจออยู่พูนน่ะ10ดอกแล้ว11แล้วก็12ปาดให้เบิ่งดอกนี้เท่าแล้วพี่น้องดอกใหญ่แต่ว่าเท่าแล้วนะจ๊ะเอาไม่ได้ดอกนี้เด้เป็นไรเท่าบ่เท่าแต่ว่านี่ถ้าเป็นแบบนี้เอาบ่เอาจ้ะเพราะว่าเท่าแล้วเนาะเอาไว้ให้เขาขึ้นปีหน้าไปต่อจับพี่น้องขามองนี่หลายแห้งพี่น้องแอลก็เลยเอาตะกร้าวางไว้แลนเก็บเราไปตัดขายทีเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะนี่วิ่งเก็บเลยเราไปตัดขาพร้อมกันเลยเยอะแยะส่วนเอาตะกร้าทิ้งไว้แลนเก็บเรามาตัดทีเดียวเลยจ้ะนี่เราแบกบ่ไว้เรามันเต็มตะกะนี่ปุ่นเบิ่งเตี้ยละเจ็บพี่น้องตะกะบ่แม่นน้อยๆดินี่ใบหมักใหญ่ไปต่อจ้ะอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้าพูนเห็นน้ำกันบ่จ้า
ข้าเก็บไปเลยสิคะโอ้สิได้ดอกบางงามนึงพี่น้องค่ะตุ่มตูมอันนั้นเป็นแนวใดนะพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงตุมุติมิสวยงามมาเจอเด็ดขาวดอนเนาะเห็นป่ะนี่ตัดออกหลายๆเลยเพราะถ้าว่ามันเป็นแบบนั้นแหละเอาเบิ่งเตี้ยล่ะจ๊ะนี่เก็บเอาโลดหาบ่ได้มาง่ายฝนห้ำมันสิบ่ได้มาเก็บอีกสวยงามมากสำหรับมื้อนี้ก็จบคลิปการหาเห็ดด้วยดอกไม้สวยๆจากป่านะจ๊ะก็บ่คือเก่าจ้ะพี่น้องถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอลนะจ๊ะเพื่อก็เป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะจ๊ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้แอลก็ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ